เรามาตอบคำถามเป็นคำถามออเดิร์ฟแล้วกันก่อนที่เราจะกลับไปที่สตูเนาะก็คือว่าหลายคนอ่ะชอบพูดว่าเอิงอ่ะเข้ามาในวันที่สบายช่วยเหลือไปพอไปรวยไอ้คำนี้คือเกลียดมากตรงที่แบบทำไมถึงต้องมองคนเราเป็นแบบนี้ตลอดวะอะไรอย่างเงี้ยเติมจะบอกเลยว่าจริงๆเอิงไม่ได้เข้ามาในวันที่ไปสบายแต่เข้ามาในวันที่เขาสลายแหมงงคืออะไรก็อย่างที่บอกว่าเรารู้จักกันเพราะว่าไปทักมาหาเอิงให้ช่วยไปถ่ายคอนเทนต์ให้หน่อยพอเราไปเจอกันในวันที่คุยงานนัดถ่ายคอนเทนต์อะสภาพไปอะมันไม่ใช่ไปในคลิปผู้สดใสล่าเริงแต่วันที่เอิงเจอเขานั่งอยู่ที่ร้านที่เรานัดเจอกันเอิงไปกับเพื่อนด้วยนะอีกหนึ่งคนนั่งแบบคือแววตาของไปมันเศร้ามากอันนี้เอิงก็อยากออกมาพูดแบบปกป้องไปด้วยว่าแบบเอ้ยมันไม่ใช่ว่าเขาชิลเขาสบายอะไรเงี้ยวันที่เขาสลายอ่ะเขาว่าต้องเริ่มต้นเปิด SPD ใช่ไหมคะเป็นบริษัทใหม่เขามีพนักงานอีก10กว่าคนอ่ะที่เขาต้องดูแลเขามาคุยกับเอิงว่าสปอนเซอร์ในช่องอ่ะก็ยังไม่มีแต่ว่ามีทีมงานที่เขาต้องดูแลรับผิดชอบจนถึงทำให้เอิงอ่ะเห็นถึงศักยภาพเขาที่เอิงช่วยไปในการเปิดบริษัทโนวันเอนเทนเมนต์เนี่ยขึ้นมาก็เพราะวันนั้นเลยวันที่เอิงเห็นว่าจริงๆแล้วเขาเก่งกว่าที่เขารู้เหมือนกันเขาสามารถไปได้ไกลกว่านี้เหมือนกันเขาสามารถดูแลพนักงานได้เพราะเขามีจิตใจที่แบบเอื้อเฟื้อที่เอิงช่วยเนี่ยพวกเขาน่าสงสารมากจริงๆแล้วเขาก็เป็นคนดีอ่ะสายตาของเขาในวันนั้นมันมีความเป็นเด็กความเอิงก็เลยอยากจะมาช่วยซัพพอร์ตเขาเนี่ยก็คือจุดเริ่มต้นที่ทำให้เอิงกับไปได้ทำงานร่วมกันนะคะเขาก็บอกว่าเราช่วยดูอะไรได้บ้างในบริษัทใหม่เพราะว่าเขาไม่มีทีมงานด้านการบริหารเอิงก็เลยบอกเอิงงั้นเดี๋ยวเอิงมาช่วยบริหารให้เพราะเราจบบริหารมาเท่านั้นแหละเอิงก็เลยแบบอยากจะให้ต่อจากเนี้ยเดี๋ยวเรากลับไปที่สตูใช่ไหมสตูแห่งนั้นอ่ะเป็นสตูที่เอิงรู้ว่ามันมีความทรงจำหลายๆอย่างแต่นะทุกวันนี้เอิงอยากจะให้ทุกคนให้เกียรติไปด้วยว่าเขาเป็นผู้นำนะที่นั่นแล้วเขาเป็นคนที่ดูแลพนักงานทุกคนแล้วก็อยากจะให้กำลังใจไปด้วยเนาะจริงๆแล้วเขาก็เป็นแค่ผู้ชายคนนึงผู้หญิงคนนึงผู้ชายคนนึงคือมันเท่าเทียมกันแล้วอ่ะสมัยนี้เขาก็มีหัวใจเขาก็เจ็บช้ำได้เขาแค่ไม่ออกมาพูดคือไปเป็นคนปล่อยวางได้หมายถึงว่าเวลาเขาโดนใครด่าหรือดราม่าอะไรนะเขาบอกว่าโอเคเขาหยุดที่ใจเขาเองโอเคเขาปล่อยวางเขาไม่สนใจแต่อย่างเอิงอ่ะเอิงยังเป็นมือใหม่อยู่คือเราบางทีก็ปล่อยวางไม่ได้มันก็เลยเกิดเป็นต้นเหตุของคลิป Q&A ที่ต้องคอยออกมาตอบคำถามให้ทุกคนเนี่ยแหละค่ะ